เดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของการทอดลูกชิ้นกันครับซึ่งมีคุณลุงอายุ60ปีนะครับสู้ชีวิตเนี่ยขายลูกชิ้นทอดส่งลูกสาวเรียนจนจบพยาบาลเลยครับลุงวัย60ปีนะครับทอดลูกชิ้นขายกลางสายฝนขณะที่ลูกค้าเนี่ยขาประจำและขาจรก็ไม่หวั่นเปียกฝนนะครับฝ่าสายฝนมาอุดหนุนลูกชิ้นไม่ขาดสายเจ้าตัวสุดภูมิใจอาชีพนี้นะครับทำให้มีรายได้และยังส่งลูกสาวเรียนจบพยาบาลด้วยครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับลุงสมหมายสิทธิเสนาอายุ60ปีชาวอำเภอจังหารจังหวัด101เดินทางมาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดศรีสะเกษนานกว่า30ปีโดยยึดอาชีพขายลูกชิ้นทอดที่บริเวณถนนกวงเฮงตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษและตามพื้นที่จัดกิจกรรมงานต่างๆของจังหวัดเป็นที่ให้เห็นจนชินตาของคนในพื้นที่แต่ด้วยสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจนะครับทำให้เกิดฝนตกตลอดทั้งคืนการทอดลูกชิ้นขายจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่กระนั้นก็ยังมีลูกค้าที่ฝ่าสายฝนมาซื้อลูกชิ้นของลุงสมหมายอย่างไม่ขาดสายครับลุงสมหมายก็ยังเล่าให้ฟังนะคะว่าขายลูกชิ้นทอดมานานแล้วกว่า37ปีค่ะตั้งแต่สมัยที่ศรีสะเกษยังไม่มีห้างสรรพสินค้าเลยค่ะซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ลูกชิ้นของคุณลุงนะคะเป็นที่ติดใจสำหรับลูกค้าก็คือเรื่องของความสะอาดต้องมาอันดับหนึ่งค่ะน้ำมันที่ใช้ในการทอดลูกชิ้นต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดไม่มีการนำน้ำมันทอดเก่ามาใช้นะคะส่วนลูกชิ้นที่ใช้ทอดในปัจจุบันก็หาซื้อลูกชิ้นที่มีคุณภาพจาก 3-4 เจ้ามารวมกันและมีรูปแบบให้ลูกค้าเลือกทานได้ประมาณ10กว่าแบบโดยราคาก็แตกต่างกันออกไปตามขนาดของลูกชิ้นเริ่มต้นที่5บาทเท่านั้นค่ะถึงแม้ว่ากลไกทางการตลาดจะมีการปรับราคาสินค้าขึ้นก็ตามนะคะแต่ว่าคุณลุงก็ยังยึดราคาขายลูกชิ้นเพียงพอต่อการดำรงชีพค่ะไม่มีการปรับราคาขึ้นสูงแต่อย่างใดนะคะเพราะมองว่าหากลูกค้าได้กินของอร่อยในราคาที่ไม่สูงตัวเองก็สามารถอยู่ได้ซึ่งปัจจุบันนะคะคุณลุงก็อยู่กับภรรยาและยังได้เลี้ยงลูกหลานสาวที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะในส่วนความภูมิใจของคุณลุงก็คือการขายลูกชิ้นทอดจนสามารถส่งลูกทั้งสองคนเรียนจนจบปริญญาโดยเฉพาะลูกสาวที่ตอนนี้เรียนจบสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้งานทำแล้วด้วยนะคะส่วนลูกชายตอนนี้บวชเรียนศึกษาทางธรรมจนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับตนมากๆเลยค่ะโอ้โหน่าทานมากลูกชิ้นสีไทยหาทานไม่ได้แล้วในจังหวัดขอนแก่นนี่ไม่รู้จะไปทานที่ไหนแล้วนะคะแต่มีที่ศรีสะเกษนี่ต้องไปกินถึงที่ศรีสะเกษเลยไหมเนี่ยจะได้ไปอุดหนุนคุณลุงด้วยถ้าจำได้คือเวลาถ้ารถขายลูกชิ้นผ่านมาเนี่ยเขามีการบีบแต่แป๊ดแป๊ดแป๊ดใช่ไหมเราก็จะวิ่งไปดูแล้วเลือกที่ตู้แล้วว่าลูกชิ้นอะไรบ้างนี่ดูสิคะแม้ว่าฝนจะตกนะคะคุณลุงก็ยังขายดีไม่ใช่แค่คุณลุงนะคะลูกค้าก็สู้เหมือนกันฝ่าฝนมาซื้อเหมือนกันแสดงว่าอร่อยจริงนะคะแต่อยากทานจริงๆนั้นลูกชิ้นสีไทยหาที่ไหนได้ในจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกหน่อยถ้ารู้ได้ครับ